ธรรมสวัสดีค่ะทุก7โมงเช้าคุณแม่ได้มีโอกาสที่จะได้นำเสนอการใช้ชีวิตนะคะวันนี้เราจะตั้งชื่อว่าสัมมาทิฏฐิเป็นอย่างไรเล่าเป็นการเดินทางเต็มตัวในสัปดาห์ที่เราจะมีอริยมรรคคือองค์8ในแต่ละวันที่จะทำให้เราเตรียมตัวก่อนเข้าพรรษาค่ะวันนี้เป็นวันที่23มองกันว่าสัก8วันเราพูดถึงเรื่องสัมมามรรคไปทีละวันละวันเพื่อให้เราได้เข้าใจนะคะวันนี้เราพูดถึงปัญญาตัวที่1ที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิเป็นอย่างไรเล่าความเห็นชอบเป็นอย่างไรเล่านะคะถ้าตั้งชื่อให้ชัดวันนี้ก็ต้องบอกว่าความเห็นชอบคือการเห็นในความเป็นจริงอย่างที่มันเป็นเช่นทุกข์มีไว้ให้เห็นอะไรบ้างที่เกี่ยวกับความทุกข์ก็คือทุกกายทุกใจความอึดอัดคับข้องทางกายทางใจถ้าเราทำงานอย่างคนที่เห็นว่ากายของเราที่มีความแข็งแรงเพราะเราฝึกเจริญสตินะคะกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานเห็นการออกกำลังกายเห็นการเข้มแข็งทางจิตใจเพราะเรารู้ว่าสิ่งที่เป็นสภาวธรรมที่ปรากฏขึ้นนั้นเป็นแค่เพียงปรากฏการณ์ที่มาแล้วไปหรือที่เรียกว่าเกิดระดับนั่นเองความชอบก็เกิดระดับความไม่ชอบก็เกิดระดับหลายคนบอกว่าถ้าเห็นความชอบมันเกิดระดับมันจะเสียดายนะหรือถ้าเราเห็นความโกรธเราไม่อยากให้ความโกรธมันอยู่นานอันนั้นก็ดูจะง่ายหน่อยแต่จริงๆทั้งชอบทั้งจังเราต้องฝึกที่จะเห็นว่ามันเป็นอนิจจังทั้งนั้นมันแค่มาแล้วไปมันเกิดระดับเวลาที่จิตของเรามันเข้าไปเห็นความเห็นชอบคือไม่เข้าไปคลุกคลีกับสิ่งที่ชอบหรือชังมันจะเห็นถึงความบริสุทธิ์ค่ะความบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานมันเหมือนเวลาที่เรามองไปที่ท้องฟ้าที่จริงฟ้าก็ไม่มีอะไรเวลาที่มันรวมตัวกันของละอองน้ำในชั้นฟ้าเราก็เรียกว่าเมฆเมฆก็เป็นแค่เพียงปรากฏการณ์ที่มาแล้วไปเมฆไม่ได้จับต้องได้เมฆคือการก่อตัวขึ้นของความเย็นนะคะเหมือนกับอารมณ์คือการก่อตัวขึ้นของความรู้สึกไม่ว่าเมฆจะดูสวยถูกตีค่าไปว่ามันเป็นตัวอะไรก็ตามแต่ในสิ่งที่มันกำลังเป็นอยู่นั้นมันกำลังคลายคืนอยู่ตลอดเวลาไม่มีอะไรที่ไม่คลายคืนเลยถ้าเรามองเห็นความคลายคืนของการรวมตัวกันของสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ว่าสิ่งนั้นจะเรียกว่าเมฆหรือเรียกว่าอารมณ์หรือเรียกว่าธรรมชาติหรืออะไรก็ตามนะคะสิ่งนั้นมันจะมีธรรมชาติที่เราต้องรู้แจ้งคือมันแค่มารวมกันแล้วมันก็คลายคืนมันก็เกาะกลุ่มกันแล้วมันก็ขายคืนมันมาแล้วมันก็ไปมันเกิดแล้วมันก็ดับนี่ก็เป็นสิ่งที่คุณแม่อยากให้เห็นว่าการรวมตัวกันของดินน้ำลมไฟมาเป็นดอกไม้ดอกนี้สมมุติบัญญัติก็เรียกว่ากุหลาบนะคะการมองเห็นดอกกุหลาบที่มาจากดินน้ำลมไฟในหนึ่งฤดูกาลมันก็มองเห็นว่าในหนึ่งวันนั้นดอกกุหลาบก็ร่วงเห็นไหมคะดอกที่มันร่วงมันก็ยังมีดอกตูมที่จะตามมานี่คือธรรมชาติของมันเราให้เห็นเลยว่าดอกกุหลาบก็ทนอยู่ไม่ได้ในขณะเดียวกันเราเห็นธรรมชาติของอารมณ์และความรู้สึกที่มันมาแล้วไปมันทนอยู่ไม่ได้เป็นเรื่องของการมองเห็นตามความเป็นจริงหรือเรียกว่าการมองเห็นที่จะทำให้มีปัญญาไม่เข้าไปเกาะเกี่ยวในสิ่งที่มันแค่มาแล้วไปขึ้นมาฟอร์มตัวเป็นชั้นเป็นของชั้นเป็นความรู้สึกของชั้นเป็นความพิเศษของชั้นเช่นถ้าคุณแม่มองสุนัขตัวนี้ถ้าคุณแม่เลี้ยงเขาอย่างเป็นของชั้นคุณแม่ก็จะเข้าไปคลุกคลีกับเขาเยอะหน่อยเข้าไปจัดการเขาเยอะหน่อยความสัมพันธ์ของเราก็จะผูกพันมากขึ้นก็เป็นความผูกพันแบบชนิดที่เข้าไปครอบครองเป็นเจ้าเข้าเจ้าของสิ่งนี้เป็นตัวอย่างเหมือนเรามีบ้านมันบ้านของฉันนะคะ
เรามีสุนัขตัวหนึ่งมันคือสุนัขของฉันเราก็จะรู้สึกสะอึกสะอื้นมากถ้าวันหนึ่งเขาต้องหายไปจากเราเขาตายไปจากเราหรือเขาถูกอะไรก็ได้ที่มันถูกกระทำแล้วเขาเจ็บปวดเราก็จะเจ็บปวดด้วยพอเข้าใจนะคะว่าการเห็นชอบคือให้มองว่าเราต้องปฏิบัติต่อสุนัขตัวนี้แบบไม่มีชั้นแล้วเข้าไปจัดการเช่นถ้าหิวก็ดูแลง่วงก็นอนแต่การเข้าไปคลุกคลีสะอึกสะอื้นในอารมณ์และความรู้สึกที่จะครอบครองเขามาเป็นชั้นมันไม่มีการปฏิบัติต่อการเหมือนเพื่อนที่มันมีชีวิตมีลมหายใจนี่คุณแม่ก็ไม่รู้ก็เชื่ออะไรเลยนะเนี่ยแต่รู้แต่ว่าเวลาแสดงธรรมเนี่ยเขาจะมาเนี่ยก็หายใจอย่างนี้แหละลิ้นก็มีรูปหัวใจอย่างนี้แหละก็คงเป็นสุนัขเพื่อนบ้านอยู่ด้วยกันทุกเช้าก็ฟังธรรมไปแต่เข้าใจหรือไม่ไม่รู้แต่เวลาฟังธรรมอย่างเงี้ยก็จะสังเกตเห็นว่าเข้ามาใกล้ๆแต่เขาจะต้องเป็นครูของเราที่จะให้เรียนรู้ว่าเฮ้ยเราอย่าเป็นมนุษย์หวงของอย่าเป็นมนุษย์ที่มันแบบนะสุนัขมันไม่นิพพานอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเขาอยู่ในภพภูมินี้ต้องเป็นอย่างนี้ก็ให้เขาอยู่อย่างเงี้ยแบบที่มีความเห็นชอบอยู่แล้วถ้าเขาจะต้องจากไปก็ให้เขาไปอยู่ในที่ที่ดีกว่าอย่างน้อยก็เป็นมนุษย์ที่จะพ้นทุกข์ได้ค่ะวันนี้ก็เป็นการพยายามอธิบายจากสิ่งที่มองเห็นนะคะวันนี้อากาศแจ่มมากเลยค่ะคือไม่ขมุกขมัวนะคะเมื่อวานนี้ก็ลุ้นกันว่าฝนจะตกไหมนะวันนี้คุณแม่มองเห็นต้นถั่วบราซิลมันชูช่อออกดอกสะพรั่งเลยนะเดี๋ยวจะต้องดูว่าถั่วบราซิลเนี่ยเพาะยังไงเพราะดูเหมือนกับว่าพอเขามีความเขียวเขาก็เริ่มขยายออกไปคุมดินนะคะคุณแม่จะมองการเดินทางของเราในเช้าวันนี้อย่างเห็นชอบไปกับทุกเรื่องราวไม้ไผ่มันเอียงใช่ไหมถ้าอยากให้ตรงมันก็ต้องใช้ความพยายามแต่ถ้าเราบอกว่าความเสื่อมไปของไม้ไผ่กับความรู้สึกของเราที่อยากให้ตรงมันไม่ได้ต่างกันตัววัตถุมันก็เสื่อมความอยากของเรามันก็เสื่อมแต่ถ้าเราปรารถนาว่าความแข็งแรงของไม้ไผ่ถ้ามันตรงมันจะเป็นประโยชน์อย่างนี้อย่างนี้เราก็ใช้ความเสื่อมของไม้ไผ่กับความเสื่อมในความอยากเข้าไปจัดการเป็นดำริที่จะจัดการความเอียงนี้ให้ตรงยังไม่มีความทุรนทุรายทางจิตใจอย่างนี้ก็เรียกว่าความเห็นชอบค่ะพอเข้าใจง่ายขึ้นนะคะคราวนี้คุณแม่ก็จะอาศัยความเอียงของไม้ไผ่นะคะเดินต่อไปเพื่อให้เราเห็นถึงการทำงานในเช้าวันนี้ที่จะออกไปทักทายนะคะมีความปรารถนาที่จะตื่นขึ้นมากระฉับกระเฉงในการที่จะเห็นชอบกับการงานวันนี้เรามองเห็นว่าต้นโพสกลเนี่ยเมื่อวานได้ถูกกลบแล้วและเป็นการกลบที่มีเทคนิคในการที่จะเอาต้นกระดุมทองขึ้นไปปลูกเพื่อที่จะคุมดินนะคะไม่ต่างกับต้นบราซิลซึ่งเราก็มีประสบการณ์แล้วกับถั่วบราซิลเรามองเห็นสิ่งเหล่านี้เป็นปรากฏการณ์เป็นประสบการณ์นะคะเป็นความชำนาญก็ได้ที่เราจะสามารถจัดการกับชีวิตในทุกเรื่องจากนี้ไปซึ่งเราต้องบอกเลยว่าทุกประสบการณ์ของชีวิตไม่ว่าจะเรียกว่าความสำเร็จความผิดพลาดหรือความล้มเหลวทุกอย่างมันสอนให้พวกเรามีความเห็นชอบได้ทั้งสิ้นนะคะการเห็นทุกข์การเห็นเหตุแห่งทุกข์เห็นวิธีการดับทุกข์และการเห็นทุกข์ดับเนี่ยคือความเห็นชอบของคุณแม่การเห็นทุกข์คือเราเห็นว่าความไม่สบายจะกายไม่สบายใจเป็นทุกข์ถ้าต้นโพต้นนี้
ถูกปฏิเสธเพราะเขามีความปรารถนาในการใช้พื้นที่การทำงานของเราในการย้ายต้นโพต้นนี้อย่างเข้าใจในทุกข์ก็คือเราต้องใช้ความสามารถขององคาพยพอะไรบ้างในการที่จะย้ายคือทุกข์มีไว้ให้เห็นแต่ไม่มีไว้ให้อ้างว่าจะไม่ช่วยฉันทุกข์อ่ะฉันไม่อยากช่วยไม่แต่ถ้าเรามีสัมมาทิฏฐิเราเห็นชอบเราก็มององค์ประกอบนะคะนี่คือการช่วยที่ต้องบอกว่าคือใครทำอะไรคุณแม่ก็เอามาแสดงธรรมเพราะเป็นข้อตกลงที่คุณแม่รู้สึกได้ว่าคุณแม่ไม่รู้จะขอบคุณคณะแม่ชีในหุบเขาโพธิสัตว์ยังไงแต่ทุกครั้งที่เขาทำอะไรก็ตามคุณแม่จะเข้าไปเห็นสิ่งนั้นให้มันเป็นการเห็นธรรมด้วยนะคะวันนี้เขาปลูกต้นกระดุมทองซึ่งตอนแรกอะต้นมันเล็กแล้วตอนเนี้ยเราเอาเก็บไว้ในถุงมันก็กลายเป็นต้นที่ยืดออกไปมันก็เหมาะเลยเพราะเดี๋ยวมันจะเลื้อยลงตามสภาพของมันนะคะคณะที่ลุงชมและทีมสะใจดีเนี่ยเอาก้อนหินไปตั้งด้วยเขารู้แล้วเขามีประสบการณ์ของเขาว่าถ้าเขาตั้งอย่างนี้หินมันจะดักดินได้นะคะแล้วพอเอาดินเข้าไปกบตุ้มซึ่งตอนแรกเราต้องใช้ผ้าห่มชุบน้ำคุมไว้ก่อนที่ยาวเครนจะออกไปแล้วเราก็เอาดินหน้าดินเข้ามาใส่โดยคณะทำงานแล้วก็ปะก้อนหินเล็กๆ เหมือนเราสร้างกระถางขึ้นมาลอยๆอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ของการทำงานที่เขามีความชำนาญการเขามีความดำริในสิ่งที่เขารู้ว่าเขาช่วยได้มีประสบการณ์วางหินอย่างนี้กบตุ้มอย่างนี้ใช้ต้นไม้ที่มีอยู่อย่างนี้ทีนี้หน้าที่ของการทำงานในความดำริของคณะทำงานก็ทำไปตามประสบการณ์ทีนี้คุณแม่ก็มองไปที่ต้นแล้วก็มองเห็นว่ามันมีใบอ่อนๆที่มันเริ่มผลิออกมาจากต้นอันนี้คือผลของการทำงานที่มีความเห็นชอบในความเข้าใจในงานนี้นะคะการทำงานอย่างนี้ค่ะมันก็จะส่งผลให้เกิดทีมนะคะเห็นไหมคะว่าไอ้เจ้าสุนัขตัวนี้คุณแม่ไปชี้อะไรมันก็มองไปด้วยนะมันเหมือนมันฟังรู้เรื่องนะดูสิเมื่อกี้มันก็มองต้นพอเรามาต้นโพมันก็มองต้นโพอ่ะนั่งอีกถ้าเราไม่ขยับมันจะนั่งอยู่อย่างนี้นะแต่ถ้าเราขยับมันจะขยับด้วยไหมเดี๋ยวเราลองดูนะคะคุณแม่ก็มองว่าต้นโพเนี่ยก็เริ่มมีการคุมเราก็เอาสิ่งที่เราเอามาเป็นตัวแทนออกไปนี่ก็เป็นหลักการของการทำงานโดยทั่วไปถ้าใครเห็นใบโพปริอยู่ตรงไหนช่วยชี้ให้คุณแม่หน่อยมันเริ่มมีการรายงานแล้วว่ามันเริ่มเย็นส่วนมองไปไกลนั้นเขาก็ไปลดต้นโพซึ่งให้มองเห็นเลยว่าต้นโพต้นนั้นปลูกก่อนล่วงหน้าสักประมาณ3สัปดาห์นะคะก็เดี๋ยวต้องมีใครทำความสะอาดหินตรงนี้นิดนึงก็จะกลายเป็นการเข้ามาแสดงทำได้โดยที่มีโอกาสที่จะใช้พลังของคณะแม่ชีนั่นแหละแสดงธรรมไปกับคุณแม่คราวนี้เราจะลองเดินต่อมาอีกนิดนึงเพื่อไปดูต้นที่มันแตกแล้วอันนี้ก็มีใบไม้อ่อนๆนะแต่ไม่แน่ว่าต้นโพอ๋อใบโพจริงๆด้วยจอยคุณแม่เห็นแหละดูชื่ออะไรนะไอ้เจ้าตัวเนี้ยนะมันตามฉันหรือมันตามพวกเธอจ๊ะอันนั้นเห็นใบโพไหมคะเห็นใบโพอ่อนๆที่โคนต้นไหมคะโอ้ต้นใหญ่มากอ่ะมันเป็นความใหญ่ที่เราระวังนะจอยทีนี้พอเราเห็นแล้วเรายังไงเรารู้สึกยังไงเราเห็นแล้วรู้สึกยังไงเราก็พอใจใช่ไหมกลับไปดูความเห็นชอบก่อนพอเราปฏิบัติต่อสิ่งนี้ด้วยความชำนาญด้วยประสบการณ์ด้วยวิธีการลงแขกลงขันลงทุนด้วยกันนะ
คือเมื่อเย็นเนี่ยคุณแม่ก็อยู่กับเขาในกลุ่มของการทำน้ำตกแล้วก็มองเห็นก็บอกว่าทีมก็มีตะวันลองแทรกต้นไม้ไปสิก็เป็นผลก็คือมันเห็นเขียวเลยคราวนี้ไอ้ใบที่มันปรากฏขึ้นของต้นโพเนี่ยมันเป็นการยืนยันการทำหน้าที่ของต้นโพเป็นใบโพจริงด้วยค่ะมันไม่ใช่วัชพืชหรอกค่ะแต่มันเหลือมันเหมือนคล้ายๆมันมีกิ่งเล็กๆอยู่กิ่งหนึ่งตอนนี้เป็นการทำงานนะคะก็นี่เป็นประสบการณ์ให้เห็นว่ารากที่อยู่ข้างบนเนี่ยมันจะเกิดดินขึ้นอีกนะลูกคุณแม่ว่าถ้าเราเป็นผู้ที่มีรายละเอียดเราอาจจะต้องเอาอะไรที่เป็นใบไม้ผุๆหรืออะไรที่มันชุบน้ำมะพร้าวนะลองกบไปที่โคนบนทั้งหมดน่ะคือน้ำเลี้ยงถ้าทิ้งอย่างเงี้ยมันจะกลายเป็นน้ำเลี้ยงจะแห้งคือรากข้างบนเนี่ยมันถูกตัดตอนเนี้ยเรากบข้างล่างแต่เราต้องบอกว่าน้ำเลี้ยงจริงๆคืออยู่ข้างบนถ้าเรามองเห็นต้นไม้ที่มีใบโพนขอให้เอามะพร้าวใช่ไหมมีไหมคะมีไหมคะไม่ต้องมะพร้าวสับก็ได้ลองกบเข้าไปให้มิดไอ้น้ำเลี้ยงให้รากมันออกมาเพราะอันนี้เขาทำกันเมื่อวานนี้แบบเร็วๆก็ต้องขอบคุณนะคะเนี่ยเราก็ช่วยกันเสริมจากประสบการณ์แล้วก็ไอ้ที่แตกไปซึ่งอันนี้ห่วงมากเลยเพราะแทบจะแตกรอบเลยถ้ากิ่งใหญ่เนี่ยมันไม่แตกเนี่ยมันก็อาจจะต้องต่อน้ำเลี้ยงซึ่งอันนี้คุณแม่ก็เริ่มมองเห็นแล้วล่ะว่าถ้าเราสามารถทำให้ไอ้กิ่งเล็กๆที่เราเหลืออยู่ลูกโพมันร่วงได้แล้วเราทำนะอันนี้ขอวันนี้เลยค่ะมันน่าจะมีอยู่เพราะคุณแม่เห็นอยู่ว่ามันมีคล้ายๆกากมะพร้าวที่มีผงอ่ะใส่ได้เลยแล้วก็รดน้ำซ้ำไว้ต้องปิดรากความเห็นชอบของเราคือการช่วยเหลือนั่นเองค่ะถ้าเป็นระบบการทำงานก็คือการช่วยให้ต้นไม้ต้นนี้รอดทีนี้คุณแม่จะขอใช้ก้อนหินตรงนี้แสดงธรรมต่อตรงนี้โอเคไหมอ่ะโอเคค่ะความเห็นชอบเป็นอย่างไรเล่าคือเห็นในทุกข์เห็นในเหตุแห่งทุกข์เห็นในสมุทัยคือเหตุแห่งทุกข์เหตุแห่งทุกข์คืออวิชชาทุกข์คือความไม่รู้สึกสบายทั้งกายและใจหิวก็เป็นทุกข์ก็ทุกกายกินแล้วไม่อร่อยก็เป็นทุกข์ใจสมุทัยก็คืออวิชชากิจต่อสมุทัยคือการต้องละกิจต่อสมุทัยในความเห็นชอบคือต้องละอย่าส่งเสริมอย่าปนเปื้อนนะคะกิจต่อนิโรธคือทุกข์ดับเนี่ยต้องทำให้แจ้งการทำนิโรธให้แจ้งก็คือการเห็นการคลายคืนนั่นเองเห็นความไม่เที่ยงกิจต่อมรรคคือภาวนามรรคก็มีปัญญาศีลและสมาธิกิจต่อมรรคคือภาวนามีมรรคภาวนาเดินทางอยู่บนมรรคที่แปลว่าหนทางด้วยสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบมีสัมมาสังกัปปะคือความดำริในการที่จะเดินทางอย่างไม่เพลินในกามคุณในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมีความดำริที่จะช่วยมีความดำริที่จะระดมความช่วยเหลือเนี่ยค่ะเป็นดำริชอบเป็นปัญญาตัวที่สองมีความดำริที่จะไม่เพลินในการส่งจิตออกไปเพลินอยู่กับราคะโทสะโมหะเมื่อใดที่เรามีมรรคภาวนาอย่างเงี้ยเราก็จะมีศีลหรอกเราจะไม่นินทาว่าร้ายไม่แพร่ข่าวสารที่ไม่แล้วจริงไม่ใช้คำพูดของเรากระแนกกระแหนแดกดันส่อเสียดเพ้อเจ้อหรือกระทำความก้าวร่วงนินทาก็ไม่มีนะคะเราก็จะชื่นชมยินดีในความดีความงามและความจริงของทีมเวิร์กของบุคคลที่เราอยู่รายรอบเมื่อใดก็ตามที่เรามีสัมมาวาจาเนี่ยมิตรภาพก็ย่อมเกิด
การเลี้ยงชีวิตอย่างคนที่ไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนไม่แพร่ข่าวสารที่ไม่รู้จริงไม่ทำให้เกิดการฆ่าการลักความไม่ซื่อสัตย์การสำส่อนการลักขโมยการแสวงหาผลประโยชน์เกินความจำเป็นลงทุนให้สิ่งที่ดีเพื่อได้ความสุขในการลงทุนนั้นอย่างเงี้ยค่ะก็เรียกว่าสัมมาอาชีโวละการเลี้ยงชีวิตด้วยตัณหาซะเมื่อเรามีสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะไม่ฆ่าไม่ลักไม่สัมสนทางเพศมีสัมมาอาชีโวละการเลี้ยงชีวิตที่ผิดได้ศีลในพรรษาเนี้ยมันก็แข็งแรงเมื่อมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะมีศีลเซตที่มันเรียกว่าสมาธิคือมีสัมมาวายามะคือละอกุศลเคยเป็นคนจุกจิกจู้จี้ก็ละคนที่ไม่เคยเห็นความดีความงามของคนอื่นเป็นความจริงเลยก็ต้องบรรเทาอย่างเงี้ยค่ะเมื่อเราสามารถที่จะละอกุศลได้มันก็มีพื้นที่ในการที่จะทำกุศลให้ถึงพร้อมรักษาใจของเราให้ขาวรอบเมื่อเราละอกุศลทำกุศลที่ไม่เคยเกิดให้เกิดขึ้นเราเห็นกายไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงจิตและธรรมทั้งหลายไม่เที่ยงมันเข้าสู่ความมีสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบมาแล้วมันก็เข้าสู่สมาธิที่เป็นสัมมาสมาธิคือบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานเมื่อเรามีสัมมามรรคอย่างนี้เราก็ได้สัมมาวิมุตติค่ะเช้าวันนี้เราประเมินกันว่าถ้าคุณแม่ให้ธรรมะอะไรเข้มๆสักหน่อยแต่อธิบายให้ง่ายๆคนก็จะติดตามแล้วก็ใช้เป็นเหมือนกุญแจดอกสำคัญส่วนกลางวันเราก็อาหารอร่อยกินกันหลายคนสนุกสนานกันในช่วงเย็นก็คือ Mindfulness Family นี่ก็คือการตั้งใจของพวกเราทั้งทีมเลยค่ะคุณแม่ก็ต้องขอบพระคุณที่ให้โอกาสคุณแม่ตื่นขึ้นมาทำงานในทุกๆเช้าขอบคุณต้นโพต้นนี้ที่สอนให้คุณแม่รู้ว่าถึงแม้ว่าจะถูกปฏิเสธให้อยู่ในที่เดิมก็พยายามปรับตัวมากที่จะอยู่ในที่ใหม่กอบกับในที่ใหม่นั้นก็มีสังฆะหรือหมู่คณะที่มีความกรุณาจัดลำดับได้แบบชนิดที่เรียกว่ายากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จมันจึงเกิดอะไรคะเกิดกระบวนการของความสำเร็จที่อยู่บนมรรคาแห่งการตื่นด้วยคุณแม่จะขออนุญาตที่จะพาเดินให้เห็นว่าในการทำงานของสังฆะนักบวชสตรีที่พยายามที่จะทำทุกอย่างซึ่งตอนนี้จอยเองซึ่งเป็นตากล้องอยู่ก็ต้องประสาน10ทิศเลยนะในการที่จะทำให้เราเนี่ยมีเวลาอีก7วันเนี้ยวันนี้23ใช่ไหมคะ23 24 25 26 27 28ซึ่งวันนี้กลุ่ม ISOWALL ก็จะต้องมาดูละเตรียมละก็สนุกอะค่ะสนุกเลยแหละมองไปทางด้านนี้แสดงว่าวันนี้ทางด้านนี้เดี๋ยวเขาจะต้องช่วยถ้าเราพรมน้ำจริงๆนี่เป็นนัยยะสำคัญเลยนะคะถ้ามองจริงๆจะเห็นว่าเวลาไม่มีต้นไม้สีเขียวก็มีต้นไม้สีเขียวมันช่วยดึงน้ำให้มันระเหยน้อยเลยนะอันนี้เห็นชัดคุณแม่จะติดตามเรื่องนี้ขอให้เอ๋นะมาดูเรื่องการคุมลากแล้วก็ใช้วิตามินเหรอคะวิตามินใช่ไหมหรือยาของอาจารย์ทองก้อนที่จะช่วยให้มันไม่ระเหยอะน้ำเลี้ยงมันไม่ระเหยเนี่ยมองไกลจะเห็นเลยนะคะทีนี้เราก็กำลังจะเดินผ่านต้นไม้ที่เราบิ๊กมูฟและแน่นอนเลยค่ะวันนี้คุณแม่จะพาเราไปดูเส้นทางที่จะอัญเชิญพระพุทธชยันตีองค์ดำนารันทาขึ้นมาถึงคุณแม่ว่าเสียงรถนั่นแหละเป็นอีกหนึ่งเสียงของการที่จะฉีดน้ำ
ใครเดินตามมาช่วยเก็บสิ่งที่เป็นพลาสติกอย่างนี้ด้วยนะคะเดินตามคุณแม่มาอีกนิดนึงไม่ร้อนมากหรอกลูกเรามีความเห็นชอบกันว่าใน21วันมหัศจรรย์ชีวิตเราผ่านไป10วันแล้วนะคะแล้วเหลืออีก10กว่าวันอยากให้มองไกลๆเหมือนเป็นการให้กำลังใจคนทำงานแล้วคุณแม่เองก็เมื่อวานพี่ปูมาก็กำลังวางแผนว่าอาทิตย์หน้าก็ต้นปาล์มจะเข้าจอยเนี่ยค่ะปาล์มไม่เป็นแถวแต่จะเข้าอย่างนี้เลยพอมองจากข้างล่างก็จะเห็นเป็นยอดปาล์มขึ้นไปถึงสถูปะเลยงั้นตรงเนี้ยค่ะชมเขาจะต้องเอาปาล์มเข้าพี่ปูให้ต้นปาล์มมาประมาณ150ต้นก็มีอาสาสมัครนะคะขอบคุณอาสาสมัครทุกคนเลยค่ะที่ไปช่วยกันล้อมนะคะวางแผนกันแล้วว่าจะเข้าก่อนที่จะยกสถูปะอันนั้นพ่อเอ๋กำลังดูนะคะเห็นการทำงานไหมคะเราอยู่ทางโน้นน่ะพ่อเอ๋ก็สตาร์ทรถทางนี้เพราะอันเนี้ยค่ะก็คือการดูต้นยางนาซึ่งต้นยางนาเนี่ยเราปลูกแบบต้นใหญ่มี2สเต็ปปลูกต้นเล็กก็คณะแม่ชีลงปลูกต้นเล็กดูจะง่ายงั้นถ้าใครไม่มีกำลังมากอย่าเพิ่งปลูกอะไรต้นใหญ่ๆสูงๆอย่างนี้เพราะว่ามันจะมันจะเสียแรงของการทำงานเยอะรวมทั้งไม้ค้ำแต่ถ้าเป็นใหญ่อย่างต้นโพหรือต้นไทรต้นกลางที่ล้มๆอย่างเงี้ยคุณแม่ว่าอันนี้เราต้องช่วยนะคะนั้นถ้าใครมีกำลังน้อยอย่าถึงวางแผนเอาสิ่งที่ตัวเองก็มีกำลังน้อยเนี่ยไปเสียกับต้นไม้ซึ่งมันก็มีชีวิตเนาะอย่างอันเนี้ยเราเรียกว่ามะขามป้อมอันเนี้ยมะขามป้อมนินเขาว่างั้นนะก็เก็บไว้เนี่ยดูสิชอบมากเลยอะที่เห็นความพยายามของมันที่จะดำรงอยู่ของต้นไม้อะใครขี้เกียจขี้เกียจมาดูเนี่ยใครแบบจะฆ่าตัวตายมาดูต้นไม้นี่เรียกเยินแล้วนะรอดมาได้หน่อยยังพยายามแตกดอกเนี่ยค่ะพอต้นปาล์มมันถูกวางเนี่ยมันจะเห็นเลยว่าน้ำตกที่เราไหลมาจากข้างบนมันก็จะผ่านปาล์มก็ลงไปคราวนี้มองไกลไปถึงตรงโน้นแล้วเห็นแล้วเขาเตรียมทำพื้นที่ที่จะใช้เป็นที่เข็นรถสำหรับผู้สูงวัยนะคะเห็นไหมองค์ดำจะตั้งตรงนั้นมองเห็นไหมตรงเนี้ยคุณแม่ว่าถ้าเราปรับดินดีๆนะแล้วเราก็เอากระดุมทองลงด้วยคือทุกอย่างมันก็จะตรงเนี้ยค่ะมันก็จะเป็นรอบด้านเลยพระอริยธารามหาโพธิสัตว์หันพระพักมาทางนี้เมื่อวานนี้สมชายทำให้คุณแม่เห็นใครขึ้นไปดูหน่อยว่าน้ำแห้งไหมที่เขาทำเมื่อคืนนี้แล้วรายงานคือจริงๆแล้วเมื่อคืนนี้เราอยู่ในความสูงที่ประมาณ 400,000 ลิตรแล้วเราก็เดินผ่านสถูปะสมชายก็ดึงน้ำให้ได้เลยว่าตัวอย่างนะคะตัวอย่างการกบคือต้องกบมิดรากอย่างนี้อ่ะลูกปีนบอกคุณยายคุณยายจะรู้คุณยายจะแยกซ้ายแยกขวาอย่างเงี้ยค่ะคือการกบหมดหนูอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องมีมะพร้าวแต่อันนี้จำเป็นต้องเบาและอันนี้ถ้ามีระบบน้ำค่อยทำแต่ยังไม่มีระดับน้ำอย่าพึ่งเราสงสารคนลดนะเหลือไหมคะมีน้ำอยู่ไหมลูกตรงนี้แห้งเลยใช่ไหมเมื่อวานนี้สมชายดึงน้ำไปเนี่ยค่ะเราเริ่มมองเห็นสายน้ำเนี่ยเราเปิดเรามี4สายน้ำเรารวบรวมเขาเรียกว่าสายน้ำที่เราลงทุนไว้ทั้งหมดมารวมกันเพื่อที่จะดึงน้ำขึ้นแล้วเมื่อคืนนี้เขาก็เล่าให้คุณแม่ฟังว่าเขาขอทดลองแล้วน้ำมันก็ขึ้นไปขังนะคะดีมากเลยคุณแม่เห็นเลยว่าวิธีการคิดที่มันจะมีความสำเร็จเนี่ยเนี่ยเราเห็นอยู่น้ำก็ขึ้นไปเนี่ยค่ะขึ้นไปความชื้นเดี๋ยวเราค่อยหาวิธีการที่จะขึ้นไปให้ได้ที่จริงอยากเดินขึ้นไปตรงนี้นะ
แล้วมองไกลก่อนไหมองค์ดำอ่ะแต่มีความชื้นอยู่ไหมคะไหนๆแล้วเราอย่าเพิ่งไปทางนู้นเลยนะเรามาทางนี้ก่อนคุณแม่อยากดูลักษณะของความชื้นของน้ำที่สมชายปล่อยไว้มันอาจจะเห็นค่ะเพราะวันนี้เราจะต้องทำตรงความชื้นเนี่ยค่ะน้ำที่เราเห็นความชื้นตามถนนเนี่ยมันจะเป็นการเอากระสอบที่ชุบปูนแล้วก็ปูเลยก็สนุกนะฮะทุกเช้าทำงานกันแบบเดินกันแบบแข็งแรงมากนะคุณแม่เนี่ยแข็งแรงจนหลายคนบอกว่าอายุเดินอย่างนี้หลายคนอาจจะได้แรงบันดาลใจอันนี้มาจากอะไรคะนี่แหละค่ะที่เมื่อคืนนี้คุณแม่เดินดูน้ำเขาปล่อยน้ำให้ดูเนี่ยไงนี่ไงน้ำถ้าเราไม่วางกระสอบทรายที่มีปูนเราใส่เท่าไหร่น้ำก็จะซึมอย่างนี้เลยค่ะแต่วันนี้เราเห็นแล้วคุณแม่ก็เห็นแล้วตรงนี้เป็นเส้นทางน้ำนะคะซึ่งเราจะย้ายก้อนหินสองก้อนนั้นมาไว้ทางนี้แล้วปล่อยน้ำผ่านหินนี่เลยค่ะสองก้อนนั้นชมอาจจะต้องมาไว้ทางด้านนี้ในตอนสุดท้ายของจัดสวนปล่อยน้ำแล้วตกลงไปนี่คือสภาพของน้ำที่สมชายเก็บไว้สูงแบบนี้เลยค่ะดีจังกลุ่มศาสตร์ใจดีก็ต้องมีประสบการณ์ของการทำงานที่มีประสบการณ์ของการเหล็กอย่างเงี้ยคุณแม่ก็เก็บนะคืออะไรก็ตามที่มันสามารถเอาไปใช้ต่อได้มันจะช่วยให้เราประหยัดลงมันเป็นวัสดุที่ไปใช้ต่อได้คนเราเนี่ยถ้าเป็นคนที่บริหารงานบริหารเงินบริหารจิตตัวเองดีเนี่ยไม่มีหรอกคำว่าขาดทุนมีแต่กำไรกำไรคือได้ประสบการณ์การทำงานโอ้คุณแม่ไม่ต้องไปที่ตรงนั้นเลยคุณแม่ก็เห็นแล้วนั่นคือเส้นทางวีลแชร์สำหรับจอยระวังนะเพราะว่าอันนี้มันมีความเละได้จอยกลัวคุณแม่จะพูดความจริงจอยฉันซื้อรองเท้าให้เธอได้นะเห็นเท้าทีมงานไปหารองเท้ามาให้จอยเปลี่ยนเนี่ยค่ะมองเห็นไหมคะเดี๋ยวเราก็อัญเชิญมาแล้วบอกคุณวิวัฒน์มาช่วยยกองค์ดำหน่อยอะไรที่เกี่ยวกับพระพุทธเชนจีองค์ดำก็นึกถึงอัศวินที่เคยช่วยกันมาจนกระทั่งเคลื่อนรวมทั้งพ่อจอยด้วยที่เป็นบุคคลที่หนึ่งในประวัติศาสตร์นะคะเนี่ยคุณแม่พาเดินมาดูเลยว่าวันนี้เราจะทำงานกันตรงนี้แหละค่ะอาสาสมัครของเราหลายคนจะเดินทางมาในกรุงเทพก็มาเพชรบุรีก็มาตรงนี้ค่ะมาทำตรงนี้กันนะจ๊ะตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนเนี่ยค่ะน้ำที่เมื่อคืนเนี้ยน้ำมานี่ละเนี่ยมาถึงนี่ได้ล่ะนี่ไงกระสอบที่เขาทำไว้อันนี้คุณแม่เดินได้ยังอ่ะเนี่ยค่ะกระสอบที่เราจะทำที่เราร้องขอแรงกันเนี่ยค่ะที่มีชาวบ้านมาช่วยเราด้วยเราเดินแล้วเนาะเนี่ยค่ะเดินได้แล้วเดี๋ยวเขาก็จะเอาปูนมาไล่ๆเนี่ยคือกระสอบที่เราได้มาใบละ10 บาท
อ้าวและอันนี้น้ำมันจะรั่วสิอันนี้ก็ต้องปะใช่ไหมอันนี้ต้องเอาปูนลายมองเห็นไหมจ๊ะเนี่ยค่ะแล้วกระสอบเนี่ยมันก็จะไหลออกไปอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยจอยมาให้เห็นดูเพราะหลายคนอาจจะมาใช้แรงบันดาลใจอันนี้ก็ใช้ปูนไหลลงไปเพราะพอน้ำล้นจากตรงเนี้ยค่ะที่เขาเอาใส่ก็จะล้นลงไปเรื่อยๆเป็นหยดน้ำแล้วก็ไหลไปถึงนู่นเลยค่ะผ่านต้นไม้ผ่านบาวบ่าผ่านน้ำตกตรงนั้นก็จะมีก็ทำไปเรื่อยๆเห็นบอกว่าบริเวณเนี้ยโอ้โหเป็น10ไร่นะที่เห็นอยู่เนี้ยแล้วน้ำก็จะอยู่ตรงนู้นเพราะเราก็จะทำให้ตรงเนี้ยเป็นเหมือนฟองน้ำที่ซับน้ำสถูปะเสร็จตรงนี้เป็นเซนหน่อยๆที่จะทำให้คนเนี่ยสงบแล้วเวลาที่คนสงบมีน้ำรินๆนะคะมองไปไกลๆก็เห็นพระพุทธเชนตีองค์ดำมองมาทางนี้เราก็เห็นพระอริยธารามหาโพธิสัตว์อันนี้ก็เป็นการเทสว่าสิ่งที่ทำมันใช่ไหมเนี่ยคุณแม่ก็เดินเลยมีอุปกรณ์บางอย่างก็วันนี้ก็จะให้กลุ่มสะใจดีลงนี่เลยค่ะลองพยายามซึ่งอันนี้อาจจะต้องปล่อยอันเนี้ยไม่ต้องไปคุมหินไม่ต้องเอาผ้าคุมหินลองดูลูกถ้าเป็นผลดีฝนตกก็วิ่งมาดูกันหน่อยว่าอย่างเงี้ยใช่ไหมถ้าใช่ก็ได้วิธีการทำงานเพราะถ้าเราซื้ออันนี้เป็นอันแรกนะอ๋ออันนี้เป็นอันแรกอาจจะชุบแล้วแบบปูนน้อยหรือเปล่าไม่รู้แต่ตรงเนี้ยเขาก็จะเป็นแบบใช้ไอ้เส้นเหล็กอะทำกักน้ำก็มีความเป็นไปได้ค่ะทุกคนเรียนรู้ได้นะคะอย่าพยายามเอาปูนกับหินไปอยู่ด้วยกันอ้าเอาออกค่ะเช็ดออกอ่ะมาปุ๋มเช็ดเลยฝึกให้หินเป็นหินหินไม่ใช่ปูนอ่ะถ้าเข้าใจอย่างนี้ก็ทุกคนก็จะรู้ว่าทำยังไงด้วยความระมัดระวังเพราะจริงๆแล้วปัญหาของการทำงานก็คือคนงานต้องระวังเราใช้แรงเราต้องใช้ปัญญาด้วยตอนนี้เราต้องการสร้างนวัตธรรมของการทำงานที่หนึ่งไม่มีขยะไม่มีขยะเก็บขยะหมดนะคะขอให้ทุกคนลองเช็ดดูก่อนคุณจะได้เข้าใจวิธีการสื่อสารอย่าใช้คำสั่งใช้การสื่อสารใช้ความเข้าใจใช้โอกาสในการทำงานที่จะไม่ทำให้เกิดขยะหลังจากที่เราทำงานเสร็จแล้วมันจะทำให้พวกเราเองก็กลายเป็นถังขยะล่ะเหมือนกินอะไรแล้วก็ต้องเก็บไม่งั้นเราก็จะตามอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราไม่มีถังขยะใช่ไหมคะเราจึงต้องไม่ทำตัวเป็นขยะเราลองฝึกว่าในร้อยไร่เนี่ยเราไม่ใช่ถังขยะเก็บหมดเลยไม่งั้นสุนัขเขาก็จะไปเอาอาหารที่เราทิ้งหรือเราไม่ระมัดระวังที่นี่ก็เลยต้องจ้างคนมาเก็บขยะอีกซึ่งก็ไม่ควรนะคุณแม่ว่าคนงานหรือแม้แต่กลุ่มทำงานเนี่ยจะต้องทำความเข้าใจว่าในวัฒนธรรมของการเรียนรู้ของเรามันจะต้องมีความรับผิดชอบในสิ่งที่เราจะไม่สร้างกลไกของการทำงานที่เบียดเบียนนะคะเข้ามาได้ค่ะขึ้นมาเลยลูกเพราะมันขึ้นมาแล้วนี่ก็ตอนนี้ก็ใกล้จะ8โมงทุกคนอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยคือสิ่งที่เราจะต้องหามาเนี่ยวัสดุอุปกรณ์ลูกดูเนี่ยคัตเตอร์แต่ละอันคัตเตอร์เนี่ยมีไว้เพื่อจะต้องทำให้กระสอบเนี่ยมันคลี่นี่คือสิ่งที่เราใช้มันในทุกครั้งที่เราซื้อแม้แต่เนี่ยค่ะผ้ากันเปื้อนเราก็อย่าให้มันเปื้อนใจเราเวลาเราทำงานนะคะเรามีทุกอย่างเลยที่เราจะถูกการซัพพอร์ตนะคะเพราะถ้าเราเนี่ยไม่ให้ขยะมันเกิดขึ้นในใจของเราอันนี้มันก็กันเปื้อนด้วยแม้กระทั่งกันใจของเราสติเนี่ยจะกันเปื้อนในใจของเราเราต้องมีวัฒนธรรมของการทำงานที่ตัวเราเองต้องรู้ก่อนว่าคุณค่าของงานคือความสะอาดสว่างสงบแล้วก็เก็บไปเลยค่ะคุณแม่ขอให้อาสาสมัครทุกคน
ทำงานที่นี่อย่างมีสติกันเปื้อนใจของตัวเองทำไปเถอะแล้วเราจะเห็นว่ามันทำได้มนุษย์เนี่ยถ้าหนึ่งคนพ้นทุกข์ได้ไม่ว่าจะมามืดมาสว่างยังไงมันก็ใช้แรงบันดาลใจเนี่ยแหละสร้างขึ้นมามันก็จะกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์ไม่ว่าคุณจะมาจากบ้านนอกคุณจะอะไรมาก็ตามแต่ถ้าคุณได้อยู่ในสังคมหรือสิ่งที่มันทำให้เราปลูกสำนึกได้ว่าเราจะต้องเป็นคนที่ไม่มักง่ายกับทุกเรื่องคนที่จะเดินทางอยู่ในพรรษาเนี้ยมันต้องเริ่มต้นจากการดำรงอยู่อย่างไม่มักง่ายคุณแม่เห็นสายน้ำที่ดึงมาจากนั่นผ่านขึ้นมาแล้วคุณแม่เห็นวิธีการละว่าเราจะมีความสำเร็จร่วมกันเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาเป็นอาสาสมัครก็ดีหรือคนที่ทำงานในองค์กรของเราก็ดีเก็บไปเรื่อยๆเลยค่ะถ้าคนไม่เห็นว่ามันมีอะไรทิ้งอยู่เลยเอโอเคไหมเขาอยู่กับเสียงดังเขาจะไม่รู้คุณแม่แต่อันเนี้ยคือสิ่งที่เราพยายามเนี่ยค่ะรถของเราที่เราพยายามที่จะดึงเข้าไปซัพพอร์ตเพราะตอนนี้เราตัดน้ำออกจากโคนต้นเพราะเราต้องการท่อที่จะขึ้นไปแล้วปล่อยวิธีการใหม่โอเคไหมลูกมันขาดน้ำใช่ไหมคะอันนี้เราก็ป้องกันเนาะคุณแม่ฝากดูต้นพยุงมันไม่ตายแต่มันอาจจะมีความเสียหายบ้างฝากหน่อยนะจ๊ะอยากขอให้เราเอายาที่ป้องกันต้นโพใหญ่ให้คุณแม่หน่อยเนาะจ้ะขอบใจมากเลยลูกก็ทุกคนก็ทำงานโดยไม่ได้คิดว่าตัวเองทำงานกี่โมงถึงกี่โมงนะคะคุณแม่ว่ามันมีวิธีการคิดหลายอย่างที่คุณแม่มาทำงานที่เนี่ยคนที่เป็นอาสาสมัครหรือทำงานด้วยหัวใจเนี่ยแทบจะไม่ได้มองเวลาการทำงานเลยนะเราก็ตกลงกันว่าเราจะทำงานให้เสร็จทันด้วยความตั้งใจที่จะใช้พรรษาเนี่ยในความตั้งใจของเราเนี่ยอันนี้ศรีนินมาช่วยละอันนี้เดี๋ยวสุทนก็ใช้เนี่ยค่ะกลุ่มคนในท้องถิ่นเข้ามาช่วยนี่คือเส้นทางที่คุณแม่อยากให้ดูแลผู้สูงวัยอันนี้จะเป็นที่วิวแชร์นะคะทุกคนจะได้ใช้บริการนี้สำหรับคนที่เดินได้ก็เดินขึ้นมาคนที่ต้องนั่งวิวแชร์แล้วก็เผื่อไว้ขึ้นมานี่เลยค่ะต้นไม้ร้านไม้งามถามคุณแม่มาว่าต้นโพเป็นยังไงนี่คุณแม่ให้ดูเลยค่ะขึ้นมาตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่เราสามารถที่จะทำให้ถ้าคุณแม่แก้ตรงนี้ได้อีกนิดนึงช่วยถ่ายรูปตรงนี้หน่อยอันนี้มาถึงตรงนี้คุณแม่ว่าเราเอามาข้างหลังเนี่ยตรงนี้ค่ะปึ๊ดตรงไปเลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นช่องลูกให้ดูตรงนี้ท้ายหลังมาอย่างนี้ใช่ไหมคะปึ๊ดไปเลยลูกอันนี้ออกมาอีกสักฟุตหนึ่งมันจะอยู่งี้เลยเนาะมาลากกันชอบทำงานเนี่ยค่ะพอมาตรงนี้ไปเลยค่ะแค่ถอน3อันเนี้ยแล้วตรงเนี้ยมันจะกว้างมันจะไม่ถูกหัก1 2 3อันที่4แล้วตรงมานี้เลยค่ะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นเส้นเดียวกับอันนี้ซึ่งจะทำให้มันดูกว้างกว่าก็อันนี้ก็ได้ต้องดูรดน้ำเลยค่ะอันนี้ต้องขอพ่อเอมาเลยค่ะอาจจะต้องส่งต่อมาเลยค่ะเพื่อที่จะทำให้สดที่สุดทางนี้ก็ค่อยจัดสวนนะคะแต่ตรงนี้เนี่ยเป็นอะไรที่แบบต้องขอบพระคุณคุณสจวตนะคะที่กรุณามากเลยและอันนี้เรากบทันทีไม่ใช่เป็นเรื่องที่ยากนะคะพอดีเลยโชคดีเพราะวานนี้คุณแม่มานี่จากเนี้ยเส้นเนี้ยต้องขีดอย่างนี้ไปก่อนปักตรงนี้ไว้เขาจะรู้เองไม่ต้องขีดค่ะไม่ต้องขีดค่ะปุ่มปักพอเนี่ยค่ะคุณว่าคุณแม่ละเอียดไหมเวลาคุณแม่ทำที่เสถียรหนึ่งเนี่ยคุณแม่ไม่ได้เขียนอะไรในกระดาษดูไม่ชี้ชั้นมาจากรถนางฟ้านะดูจอยเห็นไหมนะเธอต้องเห็นอย่างเงี้ยมันต้องเห็นว่าเฮ้ยคณะแม่ชีเราไปรับบิณฑบาตยืนกันมาในรถเหมือนคอกอ่ะเก่งอ่ะผู้หญิงเก่ง
ที่นี่เป็นอะไรที่แบบการบรรลุธรรมไม่มีเพศแล้วกันอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราได้ประสบการณ์นี้โดยตรงอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันถ้ามันตามได้ขอไม้อีกอันหนึ่งบานมานี่เลยค่ะไม้อีกอันค่ะฟังค่ะขอไม้อีกอันหนึ่งค่ะตรงนี้ลูกหยิบอันนี้มาคืออะไรที่ทำให้การทำงานเป็นอย่างเงี้ยเวลาโดยทำแล้วมันมีเหลี่ยมเนี่ยมันไม่มีความจำเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาทำจริงๆมันก็มาเนี่ยเป็นเส้นเดียวกันวันนี้ก็ถึงนี่มานี่เป็นเส้นเดียวกันมันก็จะกว้างถ้ามันก็จะเหมาะกับการที่จะไปกลับเนี่ยค่ะมองเห็นพระพักของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ระลึกถึงเมื่อ14ปีที่แล้วที่เราได้สัมผัสองค์ท่านซึ่งเป็นองค์จริงองค์จริงก็คือองค์ที่เราถ่ายทอดขึ้นมาพระพักคือองค์จริงหมดเดี๋ยวนี้มันมีคอมพิวเตอร์มีวิธีการทำงานนะคะก็ขอให้ทุกคนสุขสงบเย็นนะคะเดินทางอย่างเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะสุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์ถ้าใครมีแรงเอาแรงมาช่วยมีศรัทธาให้มีปัญญาหาวิธีการที่จะทำให้เราได้ถ่ายพลังงานที่มันเป็นกุศลและเจตนาของเราไว้เป็นมรดกของโลกใบนี้มรดกที่เราทิ้งไว้ด้วยการกระทำในกายกรรมด้วยวาจีกรรมและมโนกรรมที่สุจริตเราทิ้งความสุจริตไว้เป็นมรดกที่จะทำให้คนรุ่นหลังเราได้เรียนรู้ว่าโลกยังน่าอยู่เพราะโลกภายในคือใจของเราได้รับการบริหารหรือการภาวนาอย่างคนที่มีสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบเช่นนี้ตราบใดที่ยังมีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบอยู่
ความศรัทธาในการที่จะมีมรรคภาวนาที่มีสมาธิเป็นดังสารถีมันจะเป็นปัญญาแน่นอนอย่าเบี่ยงเบนคำสอนที่ถูกต้องและไปแสวงหาผลประโยชน์จนทำให้การทำลายสิ่งที่ถูกต้องที่เรียกว่าพุทธศาสนาและกลายเป็นศาสนิกในพุทธศาสนานี่แหละที่ทำลายศาสนาพุทธจะไม่ล่มสลายด้วยศาสนิกอื่นแต่จะล่มสลายด้วยศาสนิกหรือพุทธศาสนิกที่ไม่เข้าใจในอริยสัจ 4อย่าสอนผิดอย่าใช้คำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าไปแสวงหาผลประโยชน์แต่จงใช้คำสอนหรือพระธรรมคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพัฒนาจิตวิญญาณของเราให้สงบเย็นและไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์และนี่คือสัมมาอาชีโวของพวกเรานะคะสุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะธรรมะสวัสดีนะคะ